โอ้โหแม้จะแล้งขนาดไหนก็ยังอุตส่าห์นะอุตส่าห์ออกดอกให้ชมกันนี่ฮะเจ้าค้างคาวดำหรือว่าเนราภูสีไทยใบหงิกใบงอบ้างฮะเพราะว่าอาจจะโดนพวกเพลียเล่นงานบ้างนะอยู่ในธรรมชาติแต่ยังมีดอกช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้านี้นั่นเลยก็พามาให้สดชื่นกันอีกพามาดูไม้ป่าสมุนไพรของนั่นเล็กที่เอามาปลูกไว้ในสวนเราเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่หายากนะอันนี้เป็นไม้ป่าจากแถบระยองนะก็คือว่านค้างคาวดำคนพูดถึงเรื่องว่านเนี่ยก็น่าสนใจนะก็หรือว่ามีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือเนระภูสีไทยก็มาปลูกไว้โอ้โหดูออกดอกสวยงามนะเป็นไม้ที่มีเง่ามีอะไรอยู่ใต้ดินนะก่อนใช้เรื่องของการบำรุงร่างกายนะว่านชนิดนี้ถือว่าเป็นว่านที่หาได้ยากนะก็ลองไปค้นคว้าดูนะว่ามันเป็นมีเกี่ยวกับร่างสรรพคุณยังไงบ้างนะค้นคว้าได้นะแต่นาเล็กปลูกเป็นไม้ประดับนะก็บอกความเชื่อทางสมัยก่อนก็คือในเรื่องของการพวกพูดผีปีศาจเรื่องของเวทไสยมนต์ดำอะไรพวกนี้นะสวยงามครับออกดอกนะเขาก็จะมีฝักมีเมล็ดอยู่เหมือนกันนะอะไรก็เอาไปเพาะแล้วแล้วก็เกิดแล้วเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะได้มาสองต้นปลูกไว้ในสวนเนี่ยก็ของเฮียป๋องฝากเลี้ยง1ต้นแล้วก็เตรียมไว้ให้เฮียป๋องแล้วแหละไว้เคลื่อนย้ายง่ายๆเอาไปปลูกในสวนเดี๋ยวไปดูให้ตัวนี้ฮะอีกต้นนึงก็โอ้โหตัวนี้ใหญ่สวยงามใบมันวาวเนี่ยแล้วก็ออกดอกเยอะเหมือนกันมีดอกเพียบเลยดอกก็จะเป็นสีดำนะฮะนี่ก่อเป็นแบบนี้นี่ฮะดูรากของเขาก็เป็นแบบนั้นนะมีลูกนั่นเลยก็ปล่อยมันห้อยลงในกระถางแหละให้มันเกิดดูฝักของมันหน่อยโอ้ฝักโดนกินไปแล้วนะพวกกระรอกพวกหนูมากินหมดแล้วนะว่าแถวนี้หนูเยอะสวยๆสวยงามฮะนะหมายมงคลเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันพูดผีปีศาจนะเรื่องของเวทไสยมนต์ดำนะอ
มีปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยก็ดีนะหรือบางคนเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาค้าขายได้นะโอ้โหปลูกไว้หน้าบ้านเลยดีมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่นาเล็กเพาะจากเมล็ดนะเนี่ยสามารถเพาะเมล็ดได้เนี่ยทำเองได้ถึงสามารถที่จะคุยได้ว่ามันทำได้จริงๆนี่ดูอันนั้นที่นาเล็กเพาะจากเมล็ดนะก็ได้อยู่งามๆ มา3ต้นสวยงามเลยฮะนี่แหละเนระภูสีไทยนะหรือว่าว่านค้างคาวดำบางคนบอกว่าเลี้ยงยังไงนะเขาชอบร่มรำไรนะคือปกติเขาจะอยู่ในป่าที่ป่าชื้นนะตามป่าภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชื้นมันก็อยู่ใต้ร่มเงาของไม้อื่นนะคือแห้งแล้งแบบนี้ก็คงไม่ไหวนะเล็กก็เลยต้องมาไว้ร่มรำไรแบบนี้แล้วก็ต้องรดน้ำให้เขาชุ่มชื้นอยู่เสมออย่าปล่อยให้แห้งนี่วิธีการเลี้ยงเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งอันนั้นเห็นดอกมันเขียวๆนะเล็กคิดว่าน่าจะเป็นว่านค้างคาวเขียวเดี๋ยวไปดูครับนะนี่ฮะอันนี้ก็ได้มาจากช่องเคลียร์ริเวอร์ส่งมาจากกาญจนบุรีนะบอกไม่เลี้ยงเอาให้นาเล็กเลี้ยงไว้นะดอกออกมาเคยเห็นแล้วมันออกเขียวๆนาเล็กก็คิดว่าน่าจะเป็นค้างคาวเขียวเนี่ยแหละธรรมชาติไม้ประดับของนาเล็กก็เลี้ยงกันแบบนี้แหละดูครับบรรยากาศแบบนี้ดอกไม้มงคลทั้งนั้นแหละเต็มไปหมดนะสวยๆงามๆเห็นแล้วชื่นใจฮะลมพัดเย็นสบายมากเลยพี่น้องอ่ะก็ผมสลับเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟชมไม้มงคลนะที่ชื่อว่าว่านค้างคาวดำหรือว่าเนระภูสีไทยก็เป็นไม้มงคลเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาค้าขายเรื่องของการป้องกันพูดผีปีศาจหรือว่าเวทสายมนต์ดำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หยิบกาแฟกันเพลินๆเช้าๆสบายๆกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ